วงในเผยลีน่าจังเครียดเสียงเส้นเลือดในสมองแตกเหตุโดนแฉคลิปบูลลี่อิงฟ้าคนวงในเต่าทีวีภูได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่ลีน่าจังได้โฟนอินเข้าไปในรายการโหนกระแสว่าด่วนลีน่าจังนอนไม่หลับเครียดเสียงที่เส้นเลือดในสมองอาจแตกคาดสืบเนื่องมาจากความเครียดเจอทั้งดราม่าฝั่งหวยออนไลน์ทิพย์24ล้านและดราม่าระหว่างเจ้าตัวกับนวัดอิสระไกรศิลป์ที่ต่างฝ่ายก็ต่างออกมาตอบโต้กันไปมาพร้อมกับการออกรายการโหนกระแสล่าสุดที่ได้รับความสนใจจากคนดูที่มีบอสนวัดและลีน่าจังโฟนอินเข้ามาในรายการก่อนที่เรื่องจะลามไปพาดพิงถึงอิงฟ้าวราหะจากการที่ลีน่าจังอ้างว่าอิงฟ้าเขารักฉันและฉันไม่เคยด่าอิงฟ้าเลยจนนวัดต้องตอบแบบช็อตฟิลว่าผมถามอิงฟ้าแล้วเขาบอกไม่ได้รักนะครับต่อมาใน Facebook ของนวัดได้ออกมาโพสต์คลิปที่ครั้งหนึ่งลีน่าจังเคยออกมาไลฟ์สดช่วงที่อิงฟ้ากำลังอยู่ในการประกวดซึ่งเป็นการด่าบูลลี่อิงฟ้าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายและรุนแรงนำออกมาเปิดเผยโดยในคลิปลีน่าจังพูดว่าฉันสวยกว่าอิงฟ้าอิงฟ้าผิวไม่สวยรักแรกก็ดำจมูกก็ไม่สวยดูมันตอนหน้าสดสิดูมันตอนหน้าสดสิตอนแรกมันตีฟาร่าแต่เขาให้มันไปเปลี่ยนเป็นใส่วิกเพื่อสวมมงกูนี่แหละสวยกว่าอิงฟ้าโดยทางบอสนวัดได้โพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวพร้อมกับระบุข้อความว่าด่าแล้วบอกไม่เคยด่ามิสแกรนด์คำสุดท้ายขอดูดเสียงออกหยาบเกินสงสารอิงฟ้าอย่างกระพูดอิงฟ้าเขารักฉันเพ้อโคตรรำคาญขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี้.com ขอบคุณค่ะ